และนี่ก็คือเมื่อใช้คู่กับอีโมดของเขานะอ๋อเข้าใจละเหมือนแขนมันอยู่ๆแบบมันคลั่งของมันเองนะสวัสดีครับกับมีกับผมอีกครั้งนะกับช่องกับปับบอยและอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับวันนี้เองก็จะเป็นทางด้านของตัวสปอยของรางวัลในการไต่แรงค์ C4S11 และของรางวัลใน RPM21 นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวชุด C4F11 นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ากากส่วนแว่นตาส่วนหมวกและส่วนชุดของเขานะครับบอกเลยว่าดูสปอร์ตนะแต่สำหรับปืนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นตัวโกรซ่าเป็นหลักเลยนะครับซึ่งถามว่าสวยไหมก็ดูน่ารักดีนะส่วนตัวแล้วมันก็ดูน่ารักตะมุตะมิดีแต่พวกกรอบต่างๆนานาก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและถัดมาก็จะเป็นทางด้านของตัวของรางวัลใน RPM 21 นะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลณ Level 1 Grand Heat Set นะครับซึ่งจะเป็นตัวปืนพก P92 ปืนพกสวยนะแต่เป็นปืนพกนะงงมากส่วนชุดก็โอเคนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับและอันนี้ก็คือส่วนหน้ากากของเขานะถ้าใส่พร้อมกันก็ถือว่าใช้ได้นะเหมือนออกแนวสไตล์คล้ายๆกับมันนี่เฮสเลยแดงๆโทนประมาณนี้เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจนะ และที่น่าทึ่งกว่านั้นนะครับณ Level 10 นะครับสำหรับใครที่เปิด Elite นะครับก็จะได้สกินรถถังด้วยนะ Blaster Tank ที่น่าจะอยู่ในโหมดพิเศษแต่ณ Level 15 นะครับอันนี้ก็คืออีโหมดฟรีนะที่ทุกคนจะได้นะครับเมื่อไต่จนถึง Level 15 Body Building Champเอาอ่ะเหมือนนักกล้ามอ่ะเหมือนโชว์อวดกล้ามตัวเองใช่ได้และเหมือนเดิมนะครับของรางวัลสำหรับตัว Elite ก็จะเป็นตัวโปรไฟล์และหมวกกันน็อกในรอบนี้นะหมวกกันน็อกดูแหวกแนวมากเลยนะจริงๆและ Level 20 นะครับสำหรับสายฟรีก็จะได้ทั้งหน้าของตัวร่มชูชีพและสำหรับสายเติมก็จะได้ Gilded Raw Stun Grenade นะครับหรือตัว Flash กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ Stella Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยLevel 23 สายฟรีก็จะได้ตัวหน้ากากและ Level 25 ก็จะได้ชุด Nightmare Roamer นะครับเป็นเซตเดียวกันนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากก็โอเคและณ Level 30 สำหรับสายเติมนะครับก็จะได้สกินเครื่องบิน Dystopian Clown Finish ก็โอเคณตอนนี้นะฮะที่เห็นและก็จะได้พร้อมกับทางด้านของตัว E-Mode นะครับ Dark Realm ต้องรอดูตอนใส่กับชุดนะอาจจะดูเข้ากันก็ได้และสำหรับปืนฟรีในรอบนี้นะครับณ Level 35 ก็จะเป็น Dancing Print P90 นั่นเองก็โอเคและสำหรับสายเติมนะครับก็จะเป็น Wow Gaffo QBZ ดูเก๋นะดูเก๋มากเลยดูแบบเอาความเป็นตัวตลกมายำรวมกันนะก็จะได้เป็นปืน QBZ กระบอกดีนะและแน่นอนนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยชุด Level 50 นะครับในรอบนี้ Dark Realm Set ถามว่าเท่ไหมผมว่าก็เท่ดีนะดูเป็นตัวละครที่มันดูคลั่งๆดีอ่ะเหมือนออกสไตล์แบบโจ๊กเกอร์อะไรประมาณเนี้ยโอเคนะส่วนตัวใช้ได้ชอบดีดูเท่ดีและนี่ก็คือเมื่อใช้คู่กับอีโมดของเขานะอ๋อเข้าใจละเหมือนแขนมันอยู่ๆแบบมันคลั่งของมันเองนะและนี่ก็คือชุดสำหรับของรางวัลในการเติมครั้งหน้านะครับพร้อมกับปืนของเขานั่นเอง M16A4 ซึ่งปืนน่าจะต้องซื้อมั้งแต่ชุดเนี่ยได้ฟรีแน่ๆถ้าเกิดเติมนะครับและเผื่อ RP ยังดูไม่ชัดเจนนะครับก็จัดให้อีกเล็กน้อยละกันจะได้เห็นตัวหมวกกันน็อกด้วยเนาะว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับ Dark Realm Set ตัวปืนและส่วนหมวกกันน็อกนะครับณ Level 1 Level 2 และ Level 3ก็โอเคถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันดูแปลกๆนะก็นั่นเลยนะและนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่น่าจะมีใน Redeem หรือก็คือในการแลกนะครับพร้อมกับตัวปืนค่ะApocalyptic Furnace ก็เก๋ดีนะแต่ไม่ค่อยชอบสีเท่าไหร่อยากให้มันเป็นสีทองกว่านี้อันนี้มันออกแนวแบบเกือบจะทองแต่ไม่ใช่ทองและรอบนี้ก็มีฮอมาอีกด้วยเหมือนจะแบบว่ามีทุกรอบเลยฮะหลังๆเนี่ยและอย่างที่คาดเดาไว้นะฮะมันจะเป็นปืนและชุดให้แลกนั่นเองและนั่นก็คือทั้งหมดที่มีการหลุดออกมาณตอนนี้นะครับสำหรับตัว RPM21 และตัวของรางวัลแรงค์ C4S11 นะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีหลุดตัวบูกาติมาแน่นอนนะครับคือมันเริ่มมีมาแล้วมีข่าวมาแล้วซึ่งถ้าเกิดมันมาเมื่อไหร่ผมจะเอามาสปอยให้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้